สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่โลกที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราได้มาเจอกันต้อนรับเข้าสู่ถอดสูตรกับพัชจิงการกุล PPTV HD 36ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นับจากนี้ 8:00 นถึง 8:30 นทางช่องทางออนไลน์และออนแอร์ในทุกแพลตฟอร์มครับไม่บอกว่าหรือไม่ยอมรับว่าผมตื่นเต้นผมเชื่อเพื่อนๆทุกคนก็คงรู้ว่าผมโกหกครับนับจากนี้ผมจะมาพูดความจริงกับเพื่อนๆทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่กระทบกับชีวิตพี่น้องคนไทยในมิติที่ผมใช้เวลาทั้งชีวิตในการตกผลึกมันและอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่น้องคนไทยทุกคนได้ตื่นรู้ครับได้รู้ว่าเราทุกคนมีคุณค่าและสามารถจะสร้างคุณค่าเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่ในมิติของทุกอย่างที่ทำให้เราเกิดมามีหนึ่งชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีความหมายกับพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนแค่ไหนไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะครับรายการนี้จะทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อนๆรู้ว่าชีวิตมีความหวังขอแค่อย่าประมาทแล้วสร้างคุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงและเมื่อเราทุกคนมีกำลังวังชาที่จะยืนได้ด้วยตัวเองสังคมจะแข็งแรงประเทศชาติจะแข็งแรงและเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายภายใต้แพลตฟอร์มของรายการถอดสูตรกับ PPTV ที่เรากำลังจะกำเนิดขึ้นต่อจากนี้นะครับแต่เอาล่ะพูดไปทั้งหมดเนี้ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ตรงกับรายการของผมก็คือสูตรชิ้นนี้ครับผมขออนุญาตนับจากนี้ไปครับเพื่อนๆผมจะไม่ใช่เพียงแค่ถอดสูตรในการจัดรายการนะครับแต่ผมจะถอดสูตรชีวิตถอดสูตรความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จอาจจะมีส่วนหนึ่งนิยามความหมายของรางวัลชีวิตที่ได้คือเงินทองบางคนคือชื่อเสียงบางคนคืออำนาจเกียรติยศแต่นั่นไม่ได้สำคัญเท่ากับความภูมิใจในตัวเองว่าเรามีคุณค่าครับรายการนี้จะถอดสูตรการสร้างคุณค่าในชีวิตของทุกคนที่สามารถปฏิบัติตามได้ทำตามได้ขอแค่เริ่มต้นจากการฟังและคิดอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีอคติไม่มีอัตตาเราจะสร้างสังคมแห่งความน่าอยู่ของสังคมอุดมปัญญาที่ทุกคนจะค้นพบศักยภาพของตัวเองและของผู้อื่นร่วมกันนะครับดังนั้นจากนี้ไปขออนุญาตถอดสูตรนะครับและก็คงต้องมาเริ่มต้นคุยกันแล้วครับเพื่อนๆว่าทำไมผมถึงอยากกลับมาทำรายการนี้และหัวข้อของวันนี้ทำไมถึงกลายเป็นเรื่องที่ผมอยากบอกให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรานะครับเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราที่หลังจากโควิดผ่านมาแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนควรจะดีขึ้นนะครับปีนี้ตลอดทั้งปีหลังจากโอลิมปิกหน้าหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นน่ะก็เกิดรัสเซียบุกยูเครนเกิดสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลเกิดภาวะที่ตลาดคริปโตที่เป็นความหวังของใครหลายคนในตลอดหลายปีที่ผ่านมาล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาอย่างกับโดมิโนผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ2022หนักหนาแล้วสำหรับคนไม่เตรียมตัว2023หรือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปสำหรับหลายคนที่เตรียมพร้อมมันคือโอกาสครั้งสำคัญแต่ใครที่ไม่เคยคิดประมาทและไม่เตรียมตัวอะไรเลยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคุณจะตกเป็นทาสของระบบเศรษฐกิจตลอดไปโดยที่คุณจะไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้นะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากมาเตือนพี่น้องคนไทยทุกคนว่าเราคนไทยสังคมไทยประเทศไทยมีศักยภาพและมีโอกาสมากมายมหาศาลจากสถานการณ์โลกปัจจุบันขอให้เราทุกคนเข้าใจในบริบทผมพูดเรื่องบริบทนะครับเพื่อนๆคอนเท็กซ์คืออะไรขออนุญาตใช้คำนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันเรามีข่าวแต่ละวันเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายข่าวคือเรื่องราวนะครับเพื่อนๆผมอยู่ในวงการข่าวมา10กว่าปีผมเข้าใจว่าข่าวคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากตัวแสดงหลากหลายมากและแต่ละตัวแสดงก็มีเหตุปัจจัยเจตจำนงในการกระทำไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมต่างๆของแต่ละชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นการคิดพูดทำที่แตกต่างกันออกไปครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตตัดกลับมากล้องนี้นะครับทีมงานทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ถ้าเรามองเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเราจะมองเห็นเลยครับว่าปีหน้าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมไม่ได้พูดเล่นถ้าใครคิดว่าผมพูดอะไรก็ไม่รู้เกินจริง Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ทั่วโลกนะครับกำลังจะมาทดแทนเงิน Fiat Currency บางคนบอก Fiat คืออะไรไม่ใช่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งด้วยนะครับ Fiat Currency คือเงินที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีอะไรที่มีสิ่งมีมูลค่าหนุนหลังในภาษาที่พูดให้เข้าใจง่ายการพิมพ์เงินเช่นนี้เรียกว่าการสร้างหนี้ครับและโลกอยู่ในระบบ Fiat Currency มาเป็นเวลา1971บวกมาถึงปัจจุบันนะครับปีค.ศ.นะครับ 5-60 ปีแล้วครับเพื่อนๆหลังสงครามโลกครั้งที่2เราอยู่ภายใต้ยุคของ Gold Standard ที่มีมาตรฐานทองคำมาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่กี่ปีหลังจากนั้นครับ Bretton Woods เกิดขึ้นในปี1944ที่เป็นการจัดระเบียบการเงินโลกหลังจากเกิดโกลาหลจากอะไรครับจากสงครามทุกความวุ่นวายท้ายที่สุดจะมีการจัดระเบียบใหม่เสมอและนั่นคือ New World Order ครับและ New World Order ที่มันเคยเป็นเรื่องใหม่เมื่อตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ระบบระเบียบทุกอย่างอยู่ภายใต้การนำของมหาอำนาจในแต่ละช่วงเวลานั้นซึ่งหลักๆนำโดยสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกฟังดีๆนะครับรายการนี้จะไม่ตัดสินใดๆถูกผิดรายการนี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าบริบทของเรื่องราวมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วเรามามองที่บริบทครับเพื่อนๆเรามามองการเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องราวแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าโลกปีหน้า CBDC เรื่องนึงแล้วนะแล้วถ้าใครไม่มีความสามารถอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจยุคหน้าคุณต้องพึ่งพารัฐถูกไหมครับที่บางคนบอกคือรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการจะมีรายได้มาได้อย่างไรถ้ารัฐไม่มีช่องทางของรายได้รายได้ช่องของรัฐมาจากไหนภาษีแล้วใครจะจ่ายภาษีถ้าไม่ใช่ประชาชนดังนั้นมันจะวนเป็นงูกินหางมากถ้าเราไม่สร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเพราะเราจะไม่มีอะไรไปจ่ายภาษีรัฐบาลครับแล้วรัฐก็จะมีเงินภาษีอะไรมาช่วยสนับสนุนเราเด็ดขาดถ้าเราคิดจะงอมืองอเท้าแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็จะรอให้รัฐมาช่วยแล้วรัฐจะเอาเงินจากไหนมาถ้าไม่ใช่พิมพ์นี่และประเทศที่ทำแบบนี้ได้ไม่ใช่เมืองไทยครับประเทศที่ทำได้คือสหรัฐอเมริกาครับเพราะเขาเป็นเจ้าของระเบียบการเงินรอบปัจจุบันและนี่ต่างหากคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าทำไมถึงเกิดกลุ่มบริกส์ครับเพื่อนๆบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้และอีกหลายชาติสมาชิกที่กำลังจะเข้าไปร่วมโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกกลางแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆโลกกำลังแยกออกเป็น2ขั้วแต่ถ้าเรารู้เท่าทันสร้างคุณค่าของตัวเองให้ดีพอเนี่ยเราจะอยู่รอดได้ท่ามกลางความขัดแย้งครั้งนี้ที่เราไม่หวังให้เกิดสงครามแต่ต่อให้เกิดสงครามซึ่งบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่1อยากให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1และคนที่ผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1มาหมาดๆมีแต่คนบ้าอำนาจเท่านั้นที่อยากจะให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ลองจินตนาการตัวเองไปอยู่ในยุคนั้นดูครับเพื่อนๆรายการของเรานับจากนี้จะเหนือการเวลานะครับมาดูเมื่อไหร่ปีนี้65วันที่6ธันวาคมขออภัยลืมบอกวันนี้คือวันแรกของรายการของเราวันอังคารที่6ธันวาคม2565นะครับแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะมาดูรายการนี้ผ่านไปอีก5ปี10ปีหรือเจเนอเรชันไหนก็ตามผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้กับเพื่อนๆทุกคนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นรู้และเข้าใจว่าผมกำลังสื่อว่าอะไรมนุษย์ทุกคนสร้างคุณค่าได้ด้วยการมีสติปัญญาครับและปัญญามันง่ายที่สุดก็คือเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติและเมื่อเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติเราจะเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้ากับตัวเราได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มนุษย์ที่ผ่านมามีทั้งปัญญาในการขับเคลื่อนสังคมนะครับและมีทั้งอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์เราถึงมีอารยธรรมตลอดหลายพันปีที่ผ่านมายิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้ครับขออนุญาตไปดูที่อียิปต์เลยเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดทางประวัติศาสตร์และส่งทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันที่ยังสัมผัสมูลค่าของสิ่งนั้นได้ของชนชาติอียิปต์จะไม่ใช่สิ่งนี้ได้อย่างไรครับพีระมิดแต่ละพีระมิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อนๆลองจินตนาการย้อนกลับไปว่าเราเป็นคนในยุคสมัยนั้นพีระมิดบอกอะไรเราหลายอย่างมากนะเพื่อนๆใช้แรงงานจำนวนเท่าไหร่ในยุคนั้นเทคโนโลยีแบบนั้นที่ต้องทุ่มเทเวลาหยาดเหงื่อแรงกายและชีวิตสร้างสิ่งมหัศจรรย์ด้วยสิ่งของที่ใหญ่โตขนาดนี้นั่นแหละครับในทุก
สังคมชนชั้นชนชาติของมนุษย์จะมีสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดแบบนี้อยู่เสมอเพื่อนๆดูโครงสร้างพีระมิดให้ดีนะครับมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นเครื่องหมายที่บอกอะไรหลายอย่างกับวิถีชีวิตของผู้คนรากฐานที่ยิ่งใหญ่เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างยอดแหลมที่สูงตระหง่านและแข็งแรงพิสูจน์จากเวลาของธรรมชาติผ่านไปกว่า 5,000 6,000 ปีพีระมิดยังเป็นสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่แน่นอนครับในทุกสังคมก็มีโครงสร้างระบบพีระมิดอยู่ครับเพื่อนๆครับลองคิดดูดีๆว่าในครอบครัวเรามีหัวหน้าครอบครัวในสังคมเรามีผู้นำชุมชนผู้นำสังคมสิ่งเหล่านี้ครับคือยอดของพีระมิดเล็กน้อยใหญ่ต่างๆที่จะรวมกันเป็นพีระมิดที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเรียกว่าโลกอยู่ที่ว่าผู้นำของพีระมิดในแต่ละส่วนนั้นจะนำพาผู้คนให้ทุกคนในสังคมนั้นมีปัญญาหรือมีความเห็นแก่ตัวมันจะเลือกได้ระหว่างสันติภาพและสงครามครับเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่ก่อนพูดยังไม่ทันใจที่ผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆเลยแต่ต้องพักแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้าสักครู่เดียว